วันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบปะญาติโยมพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาววัดสังฆทานของเราอีกวาระหนึ่งหลังจากครั้งแรกได้รับนิมนต์มาเทศน่าจะเป็นวันที่5เดือนกรกฎาคมปี2558อันนี้เป็นวาระที่2เมื่อเช้าก็ได้มาฉันเช้าที่นี่ก็การพูดธรรมะวันนี้ก็ต้องขออภัยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่เพราะปกตินี่มันไม่ค่อยไปไหนมาไหนโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่รู้สึกจะงดไปอันนี้ก็ท่านหลวงพ่อไพรินซึ่งคุ้นเคยกับท่านมานานเคารพนับถือท่านก็อาราธนานิมนต์ก็โดยความเคารพรู้สึกเกรงใจครูบาอาจารย์ก็ได้มาร่วมก็มาได้แต่ว่า ปกติแล้วอยู่ที่วัดนี่มันเป็นธรรมชาติมันจะซึมซับอยู่แต่กับธรรมชาติถ้าเข้ามาในบ้านในเมืองแล้วมาเจอเรื่องที่มันปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติแล้วมันก็มีผลกระทบโดยเฉพาะนั่งรถมาจากพยโสธรนี่นะรู้สึกจะ8ชั่วโมงมันโดนแอร์ทีนี้โดนแอร์ในรถตลอดแค่2ชั่วโมงนี่ก็ไข้ขึ้นแล้วนี่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่งดไปเดินทางไกลแต่ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงญาติโยมพี่น้องผู้ตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าเรามันหัวอกเดียวกันหาที่พึ่งที่พึ่งในโลกนี้พวกเราก็สร้างมามากแล้วแต่เป็นห่วงที่พึ่งในโลกหน้าอันนี้พวกเราสำรวจตรวจตาดูตัวเองหรือยังว่าเราจะพึ่งอะไรหลังจากเราละจากโลกอันนี้ไปแล้วอันนี้ให้พี่นานะญาติโยมที่เรามาปฏิบัติอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่เราหาที่พึ่งให้ตนเองเราเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีทำเช่นไรก็ได้รับผลเช่นนั้นเราเชื่อเราศรัทธามรรคผลนิพพานก็มีแต่ณปัจจุบันนี้เราได้มาเกิดในโลกอันนี้แล้วไอ้ที่จะไม่แก่นี่ไม่มีไอ้ที่จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หายากไอ้ที่ไม่ตายยิ่งไม่มีเลยนี่เราพี่นาให้ท่วนทีนะเราจะมามัวยินดีอยู่ในโลกสงสารอันนี้นี่เป็นความประมาทอย่างยิ่งซึ่งชาวพุทธเราควรมีสติระลึกรู้อยู่ให้มากว่าโลกอันนี้เป็นที่อยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นผู้ใดหวังในโลกนะผู้ใดหวังในโลกอันนี้ก็เตรียมรับความผิดหวังไว้เลยไม่มีอะไรหวังได้ในโลกอันนี้มีแต่ความผิดหวังมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นในเมื่อเราทราบอย่างนี้เราพึงพยายามขวนขวายเสาะแสวงหาที่พึ่งในโลกหน้าไว้ให้พร้อมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่า
ความเกิดความตายนี่นะถ้ายังไม่หมดเชื้อแห่งการเกิดนี่นะมันก็ต้องเกิดอยู่อย่างนั้นเหมือนข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้กระเทาะเมล็ดออกมันตกไปในสถานที่แห่งใดมีน้ำมีอากาศที่พอเหมาะพอดีแล้วมันก็งอกขึ้นมาทันทีอันนี้จิตใจของเรามันยังมากด้วยอวิชชามีโทสะโมหะราคะตัณหาทั้งหลายมันยังฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเชื้อที่พาเกิดพาตายมันยังไม่ได้รับการสะสางไม่ได้รับการถอดถอนออกมันก็ต้องเกิดแน่นอนเปรียบกับเมล็ดข้าวเปลือกเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราน้อมเข้าหาตัวว่าเราก็ได้เกิดมาแล้วบางคนก็นานหลายปีอายุครึ่งคนแล้วก็มีวัยแก่ชราไปแล้วก็มีเรารู้นี่ความทุกข์ที่เกิดมาในโลกอันนี้เนี่ยเราได้สัมผัสสัมพันธ์เราได้รู้ได้เห็นว่ามันมีทุกข์อะไรมั่งที่ปรากฏกับเรานี่นะทั้งกายทั้งใจนั่นแหละเราทราบเราชอบไหมกำหนดถามใจตัวเองร้อยทั้งร้อยปฏิเสธว่าไม่ชอบปฏิเสธทุกคนชอบความสุขกันทั้งนั้นนี่ในเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรหรือจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเกิดมาแล้วก็มานั่งนั่งนอนนอนกินกินเสร็จแล้วก็ตายไปเช่นนั้นเหรออย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้สามารถแก้ไขได้ภาษาอะไรกับกิจการงานข้างนอกของโลกของชาวโลกทั้งหลายทำได้สร้างได้แก้ไขได้แต่เราควรอัศจรรย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสามารถทำลายล้างกิเลสออกจากพระทัยได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาอันนี้น่าอัศจรรย์มากกว่าโลกเขาจะสร้างอะไรใหญ่โตแค่ไหนเขาจะสร้างยานอวกาศไปนอกโลกมันก็เป็นเรื่องของโลกซึ่งมันเป็นไปได้ทำได้สร้างได้แต่เรื่องที่จะแก้ไขกิเลสออกจากจิตใจนี่มันเป็นเรื่องลำบากลำบนถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาก็ไม่มีแนวทางหรอกอย่างพวกเรามาฟังวันนี้แหละการฟังเทศน์อย่าให้เหมือนโบราณที่ว่ามาฟังเทศเอาบุญมาฟังเทศเอาบุญเพราะพระท่านขึ้นธรรมาเทศก็นั่งพนมมือฟังพอท่านเทศเสร็จก็สาธุพอกลับไปบ้านแล้วก็บอกลูกบอกหลานว่าข้าไปฟังเทศมาเอาบุญมาฝากลูกหลานก็สาธุเขาถามกลับบุญอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นฟังเทศเอาบุญมันได้ประโยชน์น้อยบุญมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในขณะที่การที่เราฟังนั่นแหละมันเกิดความสบายใจเกิดความยินดีในธรรมะที่ท่านแสดงนั่นเป็นบุญแล้วเราต้องตอบอย่างนั้นว่าบุญอยู่มันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่มันก็ต้องอาศัยการฟังนี่แหละมันจะเกิดปัญญาได้มันจะรู้ได้มันจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตรงทางได้มันก็ต้องอาศัยการฟังสุสังละพะเตปัญญังฟังให้ดีย่อมได้ปัญญาดังนั้นเราควรน้อมใจของตนเข้ามาว่าท่านพูดอะไรท่านเทศว่าอย่างไร
เอาใจฟังไม่ใช่เอาสัญญาฟังถ้าเอาสัญญาฟังนี่มันไม่ได้ประโยชน์หมายถึงว่าเอาความรู้ความฉลาดของตนมาเทียบกับธรรมะคำสั่งสอนที่ท่านเทศน์ถ้าถูกใจก็จดจำไว้ถ้าไม่ชอบใจก็ทิ้งไปเสียหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ถึงกับจดจำเอาไปท่องจำให้แม่นยำหรอกแค่เราตั้งใจแล้วก็พิจารณาตามทำความสงบภายในจิตใจไปด้วยเพราะว่าเวลาที่มันผ่านไปแต่ละวันละเดือนละปีนี่นะมันไม่ได้ผ่านไปแต่วันเวลามันพาเอาชีวิตของสัตว์โลกหมายถึงพวกเราทั้งหลายที่ผ่านไปด้วยดังนั้นเราต้องเตือนสติของตัวเองอยู่ตลอดเรามีโชคมีบุญญาลาภมีวาสนาแล้วนะญาติโยมทั้งหลายได้เกิดมาได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เป็นบุญเป็นลาภอันยิ่งใหญ่ของพวกเราเราต้องทำให้เต็มที่ทำให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาในจิตใจของตนให้เห็นด้วยตนเราฟังมาก็เพื่อให้เป็นแนวทางเราศึกษาเรียนรู้มาก็เพื่อเป็นแนวทางแต่ทุกคำตอบและคำตอบสุดท้ายต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นเราถึงจะได้คำตอบที่แม่นยำชัดเจนดังนั้นไม่มีใครช่วยใครได้เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานี่นะต้องกระตุ้นเตือนตัวเองสำรวจตรวจตาตัวเองว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าบางคนก็ประกาศว่าตัวเองนี่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้อะไรเลยมันเป็นเพราะอะไรก็ทวนกลับไปน้อมกลับไปหาตัวหาใจตัวเองสิเราทำตัวให้เป็นมนุษย์หรือยังเพราะธรรมะอันนี้เป็นของละเอียดละออเป็นของพิเศษเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้พิเศษธรรมะของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่วิเศษแค่ความเป็นคนคำว่าคนนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะรับธรรมอันนี้ไปประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจให้รู้ให้เห็นได้เราต้องทำตัวให้เป็นมนุษย์เสียก่อนความเป็นมนุษย์ก็คือศีล5เรารักษาได้หรือยังในเมื่อรักษาได้แล้วศีลอันนี้ก็เป็นสาระแล้วก็เป็นพื้นฐานแห่งสมาธิเมื่อสมาธิมีแล้วเป็นสาระแล้วก็ส่งต่อไปเรื่องของปัญญาเมื่อปัญญามีแล้วก็ส่งไปเรื่องของวิมุตติเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นนี่เราพิจารณาให้เข้าใจนะญาติโยมถ้าเริ่มผิดแล้วก็ผิดไปเรื่อยโดยเฉพาะความเห็นนี่มันต้องถูกต้องตรงทางก่อนอย่างพวกเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อมีโอกาสอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ว่ามีอยู่เป็นอยู่อย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้เราเชื่อมั่นอย่างนั้นนี่ศรัทธาความเชื่อจากนั้นก็อาศัยความเพียร
ภาคเพียรไม่ย่อท้อเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติของตนไม่อ้างนั่นอ้างนี่บางคนนี่มันยากไอ้ที่จะมาประพฤติปฏิบัติเป็นวันเป็นคืนอย่างพวกเรานี่นะมันติดขัดไปหมดมันยุ่งยากวุ่นวายไปหมดอันนั้นก็ไม่สะดวกอันนี้ก็ไม่พร้อมอ้างไปเรื่อยนี่อันนี้เราพร้อมแล้วเรามีโอกาสแล้วเราไม่มีอะไรติดขัดเรามาสู่ธรรมสภาคือสถานที่ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แล้วเราก็ควรดูแลจิตใจของตนให้ดีมีสติรักษาใจของตนให้ดีไม่ใช่กายอยู่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอันนั้นก็เสียประโยชน์เป็นความฟุ้งซ่านลำคาญไปดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเราหวังพึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเราก็สร้างขึ้นภายในจิตใจของเรานี่แหละให้มั่นคงแน่นหนาถาวรให้รู้ให้เข้าใจเหตุแห่งการปฏิบัติของเราถ้ามันมากผลที่จะรู้จะเห็นมันก็มากถ้าเหตุมันน้อยผลที่จะรู้จะเห็นมันก็น้อยไปด้วยมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่อย่างนั้นดังนั้นเราต้องอาศัยความภาคเพียรเอาใจใส่ดูแลเรื่องการประพฤติปฏิบัติของตนให้พร้อมเพราะชีวิตมันไม่ได้มากมายอะไรต้องเอาความเป็นความตายนี่เตือนสติของตนอยู่เรื่อยๆมันจะได้สะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปอกุศลทั้งหลายจะได้ขวนขวายรีบเร่งสะสมคุณงามความดีผู้ที่ต้องการชีวิตดีงามก็ต้องอาศัยธรรมะนี้เท่านั้นอย่างอื่นอาศัยไม่ได้โดยเฉพาะความสุขทางโลกนั้นเราก็ได้รับมามากแล้วสุขบ้างทุกข์บ้างสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เช่นนั้นมันไม่จีรังยั่งยืนอะไรแต่ความสุขในทางธรรมนี้พึ่งเป็นพึ่งตายได้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้โลกคือของปลอมธรรมะของพระพุทธเจ้าคือของจริงในเมื่อเราทราบว่าเรามาอยู่อาศัยโลกชั่วคราวไม่ถึง100 ปีก็ต้องล้มหายตายจากโลกอันนี้ไปเราจะยังมัวเมามาวุ่นวายอยู่กับโลกสงสารอันนี้อยู่หรือเราไม่หาที่พึ่งอันประเสริฐไว้เพื่อโลกหน้าหรือกำหนดถามใจตัวเองถ้าเรายังยินดีอยู่ในโลกอันนี้ก็แน่นอนแหละมันต้องกลับมาเกิดในโลกอันนี้ถ้าเราทำจิตให้เข้าถึงเข้าใจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราจะเบื่อหน่ายไม่อยากมาเกิดอีกแล้วโลกอันนี้พอกันแล้วมันทุกข์เหลือหลายทุกข์เหลือเกินก็เราได้รู้ได้เห็นเรื่องทุกข์ของสัตว์โลก
ตัวเราเองก็เคยทุกมากทุกน้อยเราได้สัมพันธ์มาหมดแล้วเราได้คิดได้พิจารณาบ้างไหมหรือให้ปล่อยสักแต่ว่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆสุขและทุกข์ถ้าเรามีสติปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วเป็นธรรมะทางนั้นความทุกข์ความสุขในโลกอันนี้ถ้ามีปัญญามีสติรู้เท่าทันแล้วเราจะเข้าใจเราจะรู้ได้ก็อาศัยการประพฤติปฏิบัตินี่แหละอย่างอื่นก็เป็นการเรียนรู้การจดจำมาเฉยๆจะให้แต่จะให้ปรากฏเป็นความจริงก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเหมือนที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้แหละในเมื่อรู้แล้วทราบแล้วมันก็สามารถที่จะละจะวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็มีแค่นั้นเกิดมาแล้วก็แก่ความแก่เป็นยังไงมีใครชอบไม่มีใครอยากแก่นะคนแก่ไม่มีอะไรดีเนี่ยมันเสื่อมโทรมไปตามเวลาเนี่ยผมก็งอกก็ขาวตาที่เคยสว่างสดใสก็ฝ้าก็ฟางหนังที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวก็ย่นก็ยานฟันก็โยกก็คอนก็ร่วงนี่เรียกว่าแก่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏชัดขึ้นโดยลำดับนะถ้าเรายังมีโอกาสที่จะแก่นะได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจแน่นอนออกจากความแก่มันก็เจ็บไข้ได้ป่วยละที่นี่นะไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นะเรียกว่าเป็นโรคภัยไอ้โรคนี่มันก็มีอยู่สองอย่างโรคปกปิดโรคปกปิดก็หมายถึงความหิวกระหายทั้งหลายปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนี่โรคปกปิดไม่มีวันหายเป็นเกิดดับอยู่เนี่ยเรียกว่าโรคปกปิดโรคที่เปิดเผยก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในสังขารร่างกายอย่างที่เรารู้เราเห็นนี่แหละต้องได้ไปหาหมอไปโรงพยาบาลวุ่นวายอันนี้ก็รักษาได้เป็นบางครั้งบางคราวรักษาหายแล้วมันก็เกิดใหม่เป็นใหม่เนี่ยจนตายนี่มันเป็นอย่างนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราเจ็บเราก็เจ็บเพียงลำพังคนเดียวไอ้ที่มาเฝ้าไข้กันรุมร้อมกันอยู่ทั้งลูกทั้งหลานไม่มีใครที่จะสามารถยกเอาความเจ็บแบ่งเบาไปจากเราได้เราก็ต้องได้เจ็บอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตนอย่างนั้นต้องทำความเข้าใจนะเจ็บหนักๆเข้าไม่ไหวก็คือตายพอได้ยินครับว่าตายนี่พวกเราหัวหดกันแล้วเพราะไม่มีใครอยากตายอยากเกิดแต่ไม่อยากตายไม่อยากยังไงมันก็ต้องได้ตายแหละมันเกิดมาแล้วผู้ที่ไม่อยากตายก็คือหยุดเสียซึ่งความเกิดนั่นนะก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปเรื่อยให้ได้รู้ได้เห็นให้ถอดถอนราคะตัณหาโทสะภายในจิตใจ
ถอดถอนออกไปเรื่อยให้มันเบาบางให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นขั้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 นไปโสดาสกิทาคาอนาคาเรียกว่าเสขะบุคคลส่วนพระอรหันต์เป็นอเสขะบุคคลคือผู้ไม่มาเวียนว่ายอีกแล้วพ้นไปแล้วนั่นทางมีแค่นั้นนะญาติโยมถ้าเราเดินทางนี้ก็มีโอกาสมีหวังอยู่แต่ถ้าไปทางอื่นล่ะยิ่งยุ่งยากกันไปใหญ่มืดมนอนธการกันไปใหญ่หาช่องหาทางออกไม่เจอละมีทางนี้ทางเดียวที่จะรอดจากความเป็นความตายไปได้เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วก็พึงเตือนตนของตนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมเข้าสู่จิตสู่ใจของตนสอนตนให้มันเข้าใจด้วยตนของตนให้ได้เพราะเราได้ยินได้เห็นได้ฟังทุกวี่ทุกวันความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเนี่ยอย่างอาตมานี่ตั้งแต่ปีที่แล้ว2560ต่อมา2561นี่นะก็ได้เข้าไปจำพรรษาที่วัดศรีฐานในเป็นลูกศิษย์หลวงตาสวงเนื่องจากท่านเจ็บป่วยอาพาธเราก็สงสารครูบาอาจารย์ก็ได้เห็นสภาพสังขารที่โดนโรคภัยไข้เจ็บคุกคามเห็นทุกวี่ทุกวันก็จนในเดือนมีนาคมท่านก็ละสังขารจากไปนี่สิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้เกิดญาติโยมชาววัดสังฆทานเราก็เคยได้สัมผัสมาแล้วทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราเคารพครูบาอาจารย์เราอยากให้ท่านอยู่กับเรานานๆพวกเราทุกคนที่ประชุมกันณที่แห่งนี้ก็ได้สัมผัสความทุกข์อันนั้นด้วยกันทุกคนเพราะหลวงพ่อสนองก็ละสังขารจากไปหลายปีแล้วเราไม่ชอบเราไม่ยินดีอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่มันเป็นปกติเป็นสัจธรรมมันจะหลีกลี้หนีพ้นได้อย่างไรความตายถ้ากลัวตายไม่ต้องมาเกิดอันนี้มันเกิดมาแล้วสุดท้ายมันก็ต้องได้ตายแหละโดยเฉพาะบ้านศรีฐานวัดศรีฐานในหลังจากหลวงตาสวงแล้วหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติอเมริกาก็ในปีเดียวกันเดือนกันยายนท่านก็ละสังขารจากไปอีกองค์หนึ่งก็ชาววัดสังฆทานเรานี่แหละนำสรีระสังขารไปส่งที่วัดศรีฐานในแล้วไปถวายเพลิงที่วัดศรีฐานในนี่หลวงปู่น้อยมาตุภูมิของท่านก็เป็นคนบ้านศรีฐานเป็นองค์ที่สองหลังจากนั้นมาเดือนกุมภาพันธ์วันที่27หลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิรโตซึ่งก็เป็นคนบ้านศรีฐานเป็นครูบาอาจารย์ของบ้านศรีฐานก็ได้ละสังขารจากไปอีกก็มาวันที่1พฤษภาหลวงปู่อุลล่าก็ละสังขารตามไปอีก
นี่เรียกว่ามันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับความเป็นความตายอยู่กับความพัดภาคสูญเสียอยู่ตลอดทุกเวล่ำเวลาเราก็ต้องอยู่ให้ได้ปฏิบัติให้ได้ในเมื่อไม่มีครูมีอาจารย์แล้วท่านได้อบรมแนะนำสั่งสอนพวกเราไว้พอสมควรแล้วเหลือแต่ว่าเราจะพึ่งประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลได้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนของพวกเราธรรมะของท่านไม่ได้แตกดับไม่ได้เป็นได้ตายตามองค์ท่านไปยังอยู่พร้อมยังอยู่ครบบริบูรณ์ดังนั้นเราก็ยึดเอาสิ่งเหล่านี้แหละเอาคำแนะนำสั่งสอนของท่านนี่แหละเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ตัวเองได้เจริญในธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะมามัวเศร้าโศกเสียใจอยู่ไม่ได้เพราะเวลามันผ่านไปตลอดชีวิตของเรานี่มันเหมือนคนทอหูกนั่นแหละแรกๆข้างหน้ามันก็เหลือเยอะได้ที่จะทอพอทอเป็นผืนแล้วข้างหลังนี่มันมากข้างหน้ามันก็เหลือน้อยแล้วเปรียบกับชีวิตของเรานี่แหละเรามามัวนับ40 50ปีนั่นน่ะอายุ40 50ปี60ปีนั่นน่ะก็คือที่มันหมดไปนะญาติโยมไอ้ที่เหลืออยู่ก็เหมือนคนทอหูกนั่นแหละข้างหน้ามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วสำรวจตรวจตราการประพฤติปฏิบัติของตนเองนะซะทานมีพร้อมหรือยังศีลมีพร้อมหรือยังสมาธิได้ประพฤติปฏิบัติเต็มที่หรือยังมันขาดตกบกพร่องตรงไหนแล้วก็รีบขวนขวายกระทำบำเพ็ญแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่ซะเพราะว่าถ้าหมดลมไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอันยุติสร้างบาปไว้เท่านี้ก็คือเท่านี้บุญมีเท่านี้ก็คือมีเท่านี้แก้ไขไม่ได้แล้วอย่าให้เกิดความวิตกกังวลในจิตใจของตนให้มันรู้ให้ได้ให้มันเข้าถึงให้ได้ให้มันเข้าใจให้ได้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องการพลัดพรากนี่นะในเมื่อสติปัญญามันถึงพร้อมมีพร้อมแล้วมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรความแก่จะมาถึงเอ้าเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็มีปัญญาสอนจิตใจบ้างแล้วก็เกิดมาแล้วมันต้องแก่อย่างนี้เรารู้แล้วในเมื่อความแก่มันมาถึงจิตมันก็เป็นปกติมันไม่หวั่นไหวไอ้ผู้ที่ไม่รู้แบบวิ่งหาอยู่หายาวิ่งหาหมอทำศัลยกรรมให้หนุ่มให้แน่นให้แต่งให้ตึงมันได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละนั่นผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ไม่เข้าใจมันก็ชะลอได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งในที่สุดมันก็แปรปวนเป็นไปตามธรรมชาติของมันความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เหมือนกันเจ็บป่วยทีเราก็ต้องได้ไปหาหมอหาอยู่หายามารักษากันใช้สติปัญญาพิจารณา
ให้เข้าใจมันแก่แล้วมันก็ต้องเจ็บป่วยไปตามเรื่องของมันตามสภาวะของมันในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้ถ้าใช่ของเราเราก็ต้องบังคับมันได้ไม่ให้มันแก่ได้ไม่ให้มันเจ็บป่วยได้ไม่ให้มันตายได้ไอ้นี้มันไม่ใช่เขาก็ต้องเป็นไปตามสภาพสภาวะของเขาเมื่อถึงการถึงเวลาเขาก็ต้องแตกดับไปไม่เว้นแม้แต่คนเดียวหมอจะดีขนาดไหนยาจะวิเศษเลิศเลอขนาดไหนคนป่วยคนไข้ไม่รับยาไม่รับหมอแล้วก็ต้องมีอันจบกันล่ะถ้ามียารักษาไม่ให้ตายเนี่ยไอ้คนที่จะซื้อมันมีมากแต่นี่มันไม่มีมีทางเดียวอย่างที่ได้พูดไว้ก็คือประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นชั้นๆไปจนถึงที่สุดแล้วทำลายเชื้อคืออวิชชาตัณหาราคะโทสะโมหะที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจนี้ได้แล้วถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็หมดเชื้อแล้วนั่นก็เป็นอันสิ้นสุดยุติไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้ทุกข์ยากลำบากลำบนอีกมันมีทางเดียวเท่านี้ญาติโยมดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องสะดุ้งหวาดกลัวในความเกิดความตายเอาให้มันเห็นจริงเห็นจังภายในจิตใจของตนน่ะอย่าให้มันกลัวอยู่เฉยๆต้องหาเหตุในเมื่อหาเหตุเจอแล้วก็ต้องแก้ไขที่เหตุนั่นแหละถ้าเราหาเหตุยังไม่เจอไม่รู้จะไปแก้อย่างไรนะก็เพราะเหตุมันเกิดผลมันถึงตายตายทับถมอยู่กันไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นย้อนไปถึงบรรพบุรุษของเราจนมาถึงรุ่นเราก็เป็นอันเดียวกันไปที่เดียวกันจะต่างกันก็แค่บุญและบาปที่สร้างไว้ในโลกอันนี้อย่างอื่นติดสอยห้อยตามไปไม่ได้สิ้นลมแล้วก็เป็นอันขาดจากกันทันทีสามีภรรยาจะรักกันขนาดไหนถึงเวลาต้องตายจากกันแหละก็เป็นอันสิ้นสุดยุติเขาจะไปมีสามีใหม่ไปมีภรรยาใหม่เราก็ไม่มีอำนาจวาสนาที่จะไปหวงไปห้ามเขาได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของมากมายเราสร้างไว้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปห้ามเขาไม่ให้ใช้ให้จ่ายนี่มันเป็นอย่างนั้นฟังให้เกิดความสลดสังเวชในจิตใจมันเกิดเป็นภพเป็นชาติมายาวนานมันควรจะสิ้นสุดยุติได้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานตั้ง 2,500 ปีเศษมาแล้วพวกเราก็ยังมาเวียนว่ายอยู่อย่างนี้พระองค์ก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสมาจากโลกไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละมี2มือ2เท้ามี10นิ้วมี2ตา2หู
กินข้าวเหมือนพวกเรานี่แหละเราก็ไม่แตกต่างอะไรจากพระองค์พระองค์ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้เราก็มีความหวังที่จะรู้ได้เห็นได้เหมือนพระองค์เหมือนกันนี่อย่าไปประมาทตัวเองแค่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นบุญญาลาภอันประเสริฐสำหรับพวกเราทุกคนแล้วอย่าให้ลาภเหล่านี้มันสูญหายไปอย่าให้มันต่ำลงไปเพราะถ้าหลุดจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นเดรัจฉานอันนี้ลำบากแล้วลำบากยังไงไอ้เราก็เห็นถ้าเป็นบัวควายสมัยปู่ย่าตายายสมัยโบราณเขาก็ไปใช้งานเอาไปใช้งานตั้งแต่เช้าจนค่ำเอากลับมาก็นอนใต้ถุนเรือนนอนในมูดในคูดของตัวเองนั่นแหละนั่นสัตว์เดรัจฉานเขาลำบากอย่างนั้นไอ้เรานี่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้รู้บาปรู้บุญอย่าทำตัวเองให้ตกต่ำหลุดไปเป็นเดรัจฉานต้องทำตัวเองให้สูงขึ้นไปอย่างน้อยๆให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปจนพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดปรารถนาไว้อย่างนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ล้วนมีเหตุมีผลไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆให้เชื่อเถอะธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เราสามารถพิสูจน์ได้เพราะพระองค์เอากายเอาจิตของพระองค์เข้าพิสูจน์ทั้งหมดแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นจริงแล้วจึงได้นำธรรมะคำสั่งสอนอันนั้นมาประกาศสอนพวกเราทั้งหลายให้ได้รู้ได้เห็นให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์เสียพวกเราก็ไม่รู้จะผุบโผล่อยู่ยังไงในโลกสงสารอันนี้หาช่องหาทางไม่เจอเลยอันนี้มันเป็นบุญเป็นวาสนามากมายแล้วต้องเรียกว่าเป็นผู้มีบุญได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ให้ทานให้ได้รักษาศีลได้เจริญสมาธิภาวนาได้สร้างบุญกุศลสะสมให้ตัวเองอย่าปล่อยประละเลยญาติโยมมีโอกาสมีเวล่ำเวลาเข้ามาเพราะว่าภัยอันตรายนี้มันมีรอบด้านภายนอกก็มีภายในก็มีภายในก็หมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละอย่างญาติโยมทั้งหลายที่มาประชุมกันณวันนี้น่ะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ได้มาฟังเทศน์ล่ะผู้เทศน์นี่เหมือนกันถ้ามีอุปสรรคขัดข้องเจ็บป่วยหรือติดขัดด้วยประการต่างๆก็มาไม่ได้อันนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยพร้อมแล้วญาติโยมทั้งหลายก็เข้ามาสู่สถานที่ที่มันสงบร่มรื่นเหมาะกับการประพฤติปฏิบัติภาระข้างนอกก็ปล่อยวางทั้งหมดแล้วไม่ติดไม่ขัดอะไรแล้วมันอยู่ที่เราทั้งนั้นถ้าจะปฏิเสธตนเองแล้วมันมาไม่ได้พรรคพวกเพื่อนฝูงเราบางทีชวนมาก็ติดนั่นไม่สะดวกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็นอนสุขสบายอยู่ในบ้านในเรือนนั่นแหละไอ้เรานี่หวังที่พึ่งหวังความสุขเราก็สละได้เพราะว่าเรามีจุดหมายมีจุดประสงค์เราต้องการที่พึ่ง
มีชีวิตอยู่นี่ก็ต้องอาศัยบุญหมดชีวิตจากโลกอันนี้ไปแล้วก็ต้องอาศัยบุญเหมือนกันในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องรีบสร้างรีบสะสมไว้ให้มากให้พร้อมในเมื่อมันแตกดับทำลายขันธ์อันนี้ลงไปแล้วมันจะได้มีที่พึ่งมันเปรียบเทียบได้อย่างผู้ที่จะเดินทางไกลนี่นะมันต้องเตรียมเสบียงข้าวปลาอาหารยูกยารักษาโรคไว้ให้พร้อมเพราะจะเดินทางไกลก็เปรียบเหมือนพวกเรานี่แหละเดินทางในวัฏสงสารอันนี้ไกลเหลือเกินเราก็ต้องเตรียมเสบียงหมายถึงทานศีลภาวนาเนี่ยคือบุญกุศลความดีทั้งหลายนี่ไว้ให้พร้อมไปถึงระหว่างทางหิวข้าวหิวน้ำพอเราเตรียมไว้แล้วนี่เราก็หุงหามากินได้ให้อิ่มได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีอยู่มียาเตรียมไปพร้อมแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรต่างจากผู้ที่ประมาทไม่ได้เตรียมอะไรเลยจะไปก็ไปเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกลางทางก็ทุกข์แล้วเป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วอันนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นการเดินทางไกลในวัฏสงสารนี่จำเป็นมากต้องมีเสบียงหมายถึงบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละอันนี้เป็นเสบียงเราต้องอาศัยพึ่งพาอย่าไปคิดว่าตายแล้วมันก็สูญไปหรอกแตกดับแล้วมันก็สูญไปก็หรอกอันนี้ความคิดของคนกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่าตายแล้วเกิดเป็นที่ถกเถียงเป็นที่วิตกวิจารณ์กันอยู่ไม่น้อยสำหรับเราชาวพุทธนี่ก็ไม่เอาทั้งสองกลุ่มนั่นแหละเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในปัจจุบันธรรมนี้เท่านั้นอันใดที่เป็นประโยชน์ให้พี่นาอยู่เฉพาะหน้าแล้วประพฤติปฏิบัติไปเพราะว่าอดีตมันก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันมันก็มายังมาไม่ถึงในเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราก็ทำประโยชน์ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันว่าเราทำคุณงามความดีทุกลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันนั่นน่ะนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ในเมื่อเราทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนะอดีตมันก็เป็นอดีตผ่านไปด้วยความดีงามเอาเมื่อวานนี้เราได้รักษาศีล8เราได้รักษาศีลอุโบสถเราได้ทำบุญใส่บาตรเราได้สวดมนต์ภาวนามันก็เป็นอดีตที่ดีงามแหละปัจจุบันคือวันนี้เราก็ยังกระทำบำเพ็ญอยู่นี่นะมันก็เป็นปัจจุบันที่ดีงามพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือเดือนหน้าเราก็ตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะทำอย่างนี้มันก็เป็นอนาคตที่ดีงามเป็นอนาคตที่มากด้วยศีลด้วยทานด้วยภาวนานั่นมันจะยากอะไรอดีตปัจจุบันอนาคตดีหมดเลยมันก็หมดเรื่องเท่านั้นเพราะเราทำของเราเป็นปกติเราไม่ทิ้งการประพฤติปฏิบัติถึงออกจากสถานที่แห่งนี้ไปแล้วเรากลับไปถึงบ้านถึงเรือนมีเวลาเราก็หาที่สงบหามุมสงบพิจารณาดูจิตดูใจของตัวเองพิจารณาดูลมเข้าใจลมหายใจเข้าออกของตัวเองคำว่าภาวนานี่ต้องเข้าใจทำจิตให้มีสิ่งรู้ความหมายของภาวนาทำสติให้มีสิ่งระลึกนั่นสิ่งรู้เราทำอะไรก็รู้อยู่กับสิ่งนั้น
คือระลึกได้รู้ได้ในขณะนั้นนั่นความหมายของการภาวนานะญาติโยมไอ้นี้ทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าต้องมาวัดเท่านั้นถึงจะภาวนาได้มันไม่ใช่เราจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ตามถ้าจิตใจเรามีสิ่งรู้อยู่สิ่งระลึกรู้อยู่อันนั้นแหละเป็นการภาวนาไปในตัวเราต้องฝึกให้เป็นอุปนิสัยอย่างนี้ในเมื่อเราฝึกได้อย่างนี้แล้วจะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดอยู่ในวัดอยู่ในบ้านในเรือนมันก็สงบสบายอยู่อย่างนั้นเพราะมันรู้ตัวอยู่ตลอดเวล่ำเวลาทุกเวล่ำเวลาเนี่ยเว้นไว้แต่นอนหลับ นั่นต้องเอากันขนาดนั้นแหละถ้าเราทำหย่อๆแย่ๆผลที่จะเกิดจะมีมันก็น้อยมันไม่ชัดเจนมันไม่จบปัญหาเราต้องทุ่มลงไปความเพียรของเราเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมีเวลาบ้างมันอยู่ที่จิตใจเรานี้ทั้งเท่านั้นมันฝึกได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ของพวกเราฝึกมาแล้วถ้าจะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องได้สวนกระแสโรคอย่างวันนี้แหละเพื่อนเพื่อนของพวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้มาด้วยนี่นะเขาก็กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วเขาก็นอนดูทีวีสะดวกสบายอยู่ที่บ้านที่เรือนเรานี่มานั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในวัดนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าความคิดเห็นมันแตกต่างกันศรัทธามันแตกต่างกันนี่เรียกว่าพวกเรามีศรัทธาเต็มร้อยก็ทำให้เต็มที่เรามันกินมันนอนมากี่ปีแล้วถามตัวเองเนี่ยมันได้อะไรนะความทุกข์มันก็ยังมีอยู่เท่าเดิมกิเลสโลภโกรธหลงมันก็ยังมีอยู่เท่าเดิมอาจจะมากกว่าเดิมมันสะสมเอาแต่สิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยสะสมไว้ในจิตใจนั่นน่ะก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้แกะออกเกาออกไม่ได้พิจารณาหาต้นสายปลายเหตุแล้วถอดมันออกมันก็เหมือนดินพอกหางหมูนี่พวกเราเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนะมีโอกาสแล้วเข้ามาประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าสิ้นลมจากโลกอันนี้ไปแล้วสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินี่หมายถึงบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายนี่นะจะเป็นพาหะอย่างดีรองรับจิตใจของเราดวงนี้ไปสู่ในสถานที่ดีแน่นอนต้องให้มั่นใจได้อย่างนั้นอย่าให้เรามาต้องเสียอกเสียใจแบบไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่าให้ไปคิดได้ตอนลมหายใจจะหมดอันนั้นหมดโอกาสแล้วนะหมดโอกาสแล้วตอนนี้ยังมีโอกาสสภาพสังขารร่างกายของเราก็พอเป็นพอไปก็ต้องได้ทำกันไปจนถึงที่สุดนะเราสู้อยู่ในโลกนะเราสู้มามากแล้วญาติโยมอะไรก็พอมีพออยู่พอเป็นเครื่องอาศัยได้แล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มันวุ่นวี่วุ่นวายไปมากกว่านี้พระพุทธเจ้าสอนมัชฌิมาคือความพอดีตั้งตนอยู่ในความพอดีโดยเฉพาะเรื่องของโลก
มันหาความพอดีไม่มีมีแต่ขาดแต่เกินอยู่นั่นแหละมีมากก็เป็นทุกข์เป็นโทษไม่มีก็เป็นทุกข์เป็นโทษอีกแหละหาได้ไม่พออยู่พอกินก็เป็นทุกข์มีมากก็กลัวว่าเขาจะมาแย่งมาชิงมาจี้มาปล้นเอาก็ต้องได้หวงทรัพย์สมบัติอยู่อย่างนั้นน่ะกลัวมันสูญหายทำลายจากตัวเองไปเนี่ยเป็นความยึดมั่นถือมั่นเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมบัติข้าวของเงินทองนี่เนี่ยเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเป็นสมบัติของโลกเท่านั้นไม่ได้เป็นของใครเราหามาได้เราก็ใช้บำรุงบำเรอชีวิตของเรานี่ให้อยู่ไปตามอัตภาพไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือมันไม่จากเราเราก็ตายจากมันไปมันมีแค่นั้นน่ะถ้าเอาไปได้นี่บรรพบุรุษเราเนี่ยขนไปหมดโลกแล้วนี่มันเอาไปไม่ได้เป็นสมบัติของโลกอยู่อย่างนั้นเราทำใจให้เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วแล้วก็ถอนความอยากกันนั้นให้มันอยู่บนความพอดีซะอย่าให้มันทะเยอทะยานมากไปหาอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในบ้างอันนี้มันขาดมากมันจะไม่มีที่พึ่งนะอันนี้ตักเตือนญาติโยมทั้งหลายด้วยความเป็นห่วงทรัพย์ของโลกกับทรัพย์ภายในนี่นะต้องสร้างให้มันเสมอกันให้มันคู่กันไปหรือสร้างให้มันเหนือกว่าทรัพย์ของโลกนี่จะเป็นความดีงามเป็นความพอดีเป็นความถูกต้องในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วอบอุ่นด้วยทานด้วยศีลภาวนาภายในจิตใจของตนแล้วมันจะตายวันตายพรุ่งมันไม่วิตกทุกข์ร้อนนะเอาตายก็ปัดตายดีนี่ตายก็ไปดีนี่มีสุขติเป็นที่ไปนี่เพราะบุญกุศลสร้างไว้มากมายเนี่ยจะไปทุกข์ร้อนอะไรต่างจากคนที่ไม่เคยมีบุญมีกุศลไม่เคยสร้างไว้ทำแต่บาปแต่กรรมทำแต่ความชั่วพอจะสิ้นใจก็สิ่งเหล่านั้นแหละมาปรากฏให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทุรนทุรายหาความสงบระงับไม่มีตายอย่างทุกข์น่าสลดสังเวชนะญาติโยมอย่าให้เป็นอย่างนั้นเราเป็นศิษย์มีครูต้องกล้าที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างอดทนให้ถึงที่สุดนะการปฏิบัติภาวนามันจะทุกข์ขนาดไหนมันไม่ถึงตายนะถ้าตายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสรู้อันนี้มันไม่ตายธรรมะความจริงมันอยู่เลยตายเนี่ยเอาให้มันจริงสักครั้งเถอะพวกเราเนี่ยมีโอกาสแล้วเพราะว่าเราไม่รู้นี่พรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่นะอยู่ไหมแต่วันนี้เรารู้ว่าเรามีลมหายใจเราทำได้เราปฏิบัติได้เราสะสมความดีให้จิตใจของตนเองได้เรารู้ก็ทำให้เต็มที่อย่าเห็นแก่หลับแก่นอนเอาไว้ไปนอนที่บ้านก็ได้เรานอนมามากแล้วมันได้อะไรเรากินมามากแล้วมันได้อะไรเรามาอดนอนผ่อนอาหารเพื่อหาความสุขให้กับจิตใจเพราะมันขาดอาหารใจมันถึงพาให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอะไรเข้ามากระทบก็หวั่นไหวไปตามนั่นแหละเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเราต้องฝึกให้มันมั่นคงไว้ในเมื่อฝึกให้ถึงความมั่นคงแล้วสมบูรณ์พร้อมแล้วนี่มันก็เหมือนภูเขาลูกใหญ่ลมจะมาทั้ง4 ทิศ 8 ทิศนี่
ไม่ทำให้ภูเขานั้นสะท้านหวั่นไหวได้เลยจิตใจของเรานี่เหมือนกันสร้างสมคุณงามความดีไว้พร้อมแล้วกิเลสจะมาทุกทิศทุกทางมันก็ไม่สามารถทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวได้อันนี้ก็เช่นกันดังนั้นเราสำรวจจิตใจของตัวเองเสียถ้ามันมีแล้วไปพึงรักษาไว้ถ้ามันยังไม่มีก็พึงทำให้เกิดให้มีขึ้นมาให้ได้ให้แข่งกับเวลาที่มันเหลืออยู่ไม่มากในโลกอันนี้อย่างน้อยๆก็ให้มั่นใจได้ว่ามีสุขติเป็นที่ไปเป็นที่หวังอย่าให้มันหลุดออกจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอันนั้นเป็นความลำบากอย่างที่ได้พูดไปนั้นไม่มีใครปรารถนาอย่างนั้นมันก็อยู่ที่เราล่ะจะเลือกถ้าเลือกเราเลือกเอาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่เอาอย่างนั้นเราแก้ไขเราเว้นเสียเรามาเอาสิ่งที่มันดีงามที่มันประเสริฐตามศีลตามธรรมของวินัยของพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นความสุขความสบายเป็นความดีไม่ได้วิตกทุกข์ร้อนจะเป็นจะตายวันนี้พรุ่งนี้มันก็พร้อมไม่ได้หวั่นไหวเลยเพราะว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติจนเห็นความจริงแล้วถึงความจริงแล้วนั่นให้มันมั่นใจอย่างนั้นอย่าไปให้เหมือนที่เข้าใจกันว่าพอตายลงไปแล้วก็นิมนต์พระมากุศลาธรรมากุศลาธรรมาแล้วไปสวรรค์อย่าให้เป็นเช่นนั้นไม่ต้องรอใครหรอกญาติโยมพี่น้องทั้งหลายเราทำเอาของเราให้พร้อมนี่แหละตายไปแล้วเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของลูกของหลานเขาจะทำไม่ทำเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้ได้แต่เราทำณปัจจุบันนี้ทำทุกวี่ทุกวันนี้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราได้รับความสุขความสบายเราก็รู้นี่ก็อย่าให้เวลานั้นมันมาถึงแล้วค่อยคิดได้คิดตั้งแต่วินาทีนี้แหละทำตั้งแต่วินาทีนี้แหละสะสมให้มันเต็มที่ให้มันสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักให้เราได้อยู่ด้วยความสุขความสบายในโลกอันนี้หรือละจากโลกอันนี้ไปแล้วก็มีบุญกุศลเป็นพาหะรองรับจิตใจดวงนี้ไปเกิดในสถานที่ดีดังนั้นในเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าปล่อยประละเลยมีโอกาสมีเวล่ำเวลาแล้วก็ให้นึกถึงวัดเข้ามาปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนาไม่มีอะไรดีกว่านี้หรอกญาติโยมนี่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดทำให้เป็นมันเต็มที่เต็มฐานแหละทำให้มันถึงมรรคถึงผลเราก็จะได้รับแต่ความสุขความสบายทั้งชาตินี้และชาติหน้าการอธิบายธรรมะในวันนี้ก็เห็นควรแก่เวลาเวลาก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติพี่น้องได้ตั้งอกตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญณเวลาวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรารถนาสิ่งใดที่สมควรแก่ธรรมก็ให้สำเร็จได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์รังสรรค์อภิปุญโญวัดวรราภูปธรรมจังหวัดยโสธรเมตตาแสดงธรรมค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายพระไตรระองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณนิชาภาอินทโพค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้
ู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณนงลักษ์เกษมสรรณอยุธยาเขากลับเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะทิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาดนาสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะจากพระอาจารย์รังสรรค์อภิปุญโญซึ่งพ่อก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วนะคะเรื่องของธาตุขันธ์ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะต่อลูกหลานชาววัดสังฆทานนะคะที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมซึ่งได้เกิดปัญญาในธรรมอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของความตายเป็นสิ่งแน่นอนนะคะซึ่งท่านก็ให้แง่คิดให้เกิดปัญญาเพื่อความไม่ประมาทนะคะเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะท่านที่ถือบัตรถวายเทธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลเดี๋ยวองค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะให้สัญญาณถวายพร้อมกันต่อไปขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงได้นะคะค่ะในเดือนพฤษภาคมงานบุญสำคัญรออยู่นะในการจัดงานรัตนบูชาซึ่งเกิดวาระสำคัญ3ประการด้วยกันนะคะในงานพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีวัดสังฆทานจัดขึ้นเป็นปีที่14ค่ะและสัปดาห์วันวิสาขบูชารวมถึงพิธีทักษิณานุปาทานหลวงปู่สังวานเขมโกนะคะท่านรับผ้ายกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะเชิญค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันรุ่นไทยแล้วเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะก
ก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นที่บริเวณลานธรรมพระสังฆทานต่อจากนั้นหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมให้กรรมฐานและแสดงธรรมและตั้งแต่ 22:30 นไปจนถึง 24:00 นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมจากนั้น 24:00 นถึงตลอดรุ่งนะคะพระอาจารย์จรัญทักขยานโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรตติสาครังหวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสัมมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักขินาทินาก็ทักษินานุปาทานนี้และอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดการนานตามฐานะโสยาธิธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานาบูชาจักตาอุลาราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วพระรันจะพิคุณมนุปทินนังกำลังแห่งท่านพิสูทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เริ่มใหม่แล้วด้วยตุมเหติปุญญังปัสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลัง
ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ